สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบครับใช่แล้วครับทาง thingofliving.com ของเรานะครับจะมีการจัดงาน Living Expo 2016ขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นงานที่รวบรวมเอาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันครับและภายในงานนะครับเรามีหนังสือเล่มใหม่จากทางทีมงาน Think of Living ชื่อเล็กอยู่ได้มาแจกฟรีครับใช่แล้วครับแล้วมาเจอกันได้ในงาน Living Expo 2016นะครับ 25-28 สิงหาคมนี้ที่ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับLiving Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีคุณผู้ชม Living Idea ในตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรดีครับเรื่องของเฉลียงหน้าบ้านครับคุณผู้ชมเฉลียงหน้าบ้านนะฮะคือเฉลียงหน้าบ้านที่เป็นบ้านไทยบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะวางไว้แบบนี้แหละครับจะเป็นพื้นที่ที่เป็น utility area พื้นที่ใส่รองเท้าถอดรองเท้าก่อนเดินเข้าไปในบ้านเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ outdoor กับ indoorใช่คือเวลาคนไทยมานะก็เดินผ่านสวนผ่านอะไรมาปุ๊บก็จะถอดรองเท้าตรงนี้แล้วก็เดินเปิดประตูเข้าไปในบ้านแต่คุณผู้ชมครับจะสังเกตดูว่าพื้นที่เนี่ยตรงนี้มันเหมือนพื้นที่ทำต่อๆกันมาเห็นบ้านนู้นเขามีก็ทำมั่งใช่เวลามองจากภายนอกมามันก็สวยดูโออาดีแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมลองคิดดูดิสมมติว่าเราเดินเนี่ยผ่านสวนเข้ามาแล้วจะชวนแขกเข้ามาตรงนี้แล้ววันไหนฝนตกอะเดินไงเออมันก็จะเปียกหรือแดดออกมากๆเราก็ไม่อยากเดินใช่ไหมก็ร้อนนะใช่ดังนั้นเนี่ยประตูหลักๆที่เราจะใช้ก็จะเป็นประตูตรงโรงรถแทนใช่ซึ่งจริงๆมันสะดวกกว่าเออมันก็ไม่สวยอีกเพราะเดินเข้ามาปุ๊บมันจะไม่ได้เจอส่วนสวยงามที่เป็นส่วนรับแขกเวลาเราเอามาต้อนรับแขกมันก็ดูไม่งามเท่าไหร่ใช่ยังไม่นับอย่างนี้นะคุณผู้ชมเวลาเราเดินมาปุ๊บเนี่ยเราถอดรองเท้าใช่ไหมครับแล้วเราจะเข้าบ้านเราก็จะเอารองเท้าเราวางไว้อย่างนี้ฮะแล้วข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีสวนมีอะไรพวกนี้แล้ววันไหนที่เรานั่งคุยงานหรือทำอะไรอยู่ในบ้านแล้วฝนตกแล้วรองเท้าเปียกปะต้องวิ่งออกมาเก็บใช่อันนี้ก็ไม่สะดวกและที่สำคัญเนี่ยอันนี้ไอ้เรื่องรองเท้าเปียกยังไม่เท่าไหร่แต่มันมีเรื่องของสัตว์อย่างเช่นกบเขียดงูงูเลยเหรอจิ้งหรีดจิ้งเหลนอะไรเข้าไปอยู่ในรองเท้าอีกงูนี่อาจจะดูไกลตัวเกินไปจิ้งจกดีกว่าเข้าไปอยู่ในรองเท้าได้น่าหยะแยงมากเลยซึ่งบ้านหลังนี้เขาออกแบบมีไอเดียการออกแบบการทำเฉลียงหน้าบ้านที่ค่อนข้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาออกแบบพื้นที่เฉลียงหน้าบ้านยังไงครับไปคุณผู้ชมครับรูปแบบการออกแบบเฉลียงหน้าบ้านของบ้านหลังนี้มันมีสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างอย่างแรกคือบ้านหลังนี้ออกแบบเฉลียงหน้าบ้านได้ค่อนข้างที่จะแปลกเพราะเฉลียงหน้าบ้านของเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเข้ามาในพื้นที่ด้านในด้วยเอื้อให้พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ถอดและใส่รองเท้านั่นเองใช่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นฟังก์ชันแบบนี้ในบ้านเมืองไทยเท่าไหร่แต่ว่าที่ญี่ปุ่นนี่มีแบบนี้มาเยอะนะใช่เป็นฟังก์ชันมาตรฐานของบ้านญี่ปุ่นเลยนะครับปกติเวลาเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็จะถอดรองเท้าเอาเก็บในตู้แบบนี้เข้าบ้านไปแต่ถ้าเกิดเป็นแขกมานะฮะอาจจะเตรียมเก้าอี้สตูไว้ให้แขกหน่อยปุ๊บแล้วก็ถอดรองเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟรองเท้าขนาดนั้นเลยเหรอคุณสุเชษฐ์นะครับนี่เราสำหรับแขกก็วางรองเท้าทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใช่คุณผู้ชมรูปแบบฟังก์ชันของการทำแบบนี้เอื้อให้เราสามารถจะใส่และถอดรองเท้าได้อย่างสะดวกสบายภายในบ้านในขณะที่ชานตรงนี้มันยังเป็นชานอันเดียวกับตัวที่เป็นชานอยู่นอกบ้านนะใช่แล้วครับซึ่งฟังก์ชันในการออกแบบของเขาเนี่ยเขาจะใส่เป็นประตูกระจกแบบนี้ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามามันจะได้สว่างสว่างนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็จะทำเป็นตู้เก็บรองเท้าอีกด้านนึงจะทำเป็นที่ใส่รองเท้าหรือเป็นตู้เก็บรองเท้าก็ได้นี่แล้วแต่เรานะครับแต่อยากจะให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก็คือว่าวิธีการออกแบบเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันต้องเป็นพื้นที่ที่ลดระดับจากพื้นที่บ้านปกติเพราะว่าพอมันลดระดับจากพื้นที่บ้านปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆที่ติดรองเท้ามามันจะฟุ้งเข้าไปในบ้านเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดง่ายใช่เพราะว่าพื้นข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นระดับเดียวกันคุณผู้ชมคือเราจะได้เช็ดล้างทำความสะอาดอะไรก็น้ำก็เรนออกไปข้างนอกได้เลยใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้มันไม่ใช่แค่ถอดรองเท้าใส่รองเท้านะบางทีเนี่ยเราเดินตากฝนกลางร่มเปียกเสื้อกันฝนอะไรต่างๆเราก็สามารถถอดแปะไว้ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเปียกเข้าไปในบ้านก็อาจจะหาที่วางร่มทิ้งไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งก็ได้ใช่ครับซึ่งรูปแบบฟังก์ชันการออกแบบแบบนี้มันเอื้อให้เรานอกจากเรื่องของความสะดวกสบายในการใส่รองเท้าในบ้านแล้วเนี่ยมันตัดปัญหาความกังวลเรื่องว่าฝนตกแล้วรองเท้าเปียกนอกบ้านหรือไม่ต้องกลัวพวกฝุ่นที่จะมาเกาะรองเท้าเราอะไรพวกนี้นะฮะแล้วไอ้พวกแบบแมลงหนูหรือพวกงูที่จะมาอยู่ในรองเท้าเนี่ยมันก็ตัดไม่ได้ด้วยใช่แล้วครับแล้วพี่โอ๋แต่บางคนเขาก็ไม่ชอบเอารองเท้าเข้ามาอยู่ในบ้านอันนี้จริงเพราะว่าถ้าเป็นบ้านปกติคนไทยไม่อยากเอารองเท้าเข้าบ้านอยู่แล้วเพราะรองเท้าเรารู้สึกมันสกปรก
แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารองเท้าเราสกปรกมากมันยังมีฉานด้านนอกให้ระวังได้ใช่ปะใช่แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสถานที่ถ่ายทำนะฮะโครงการบางกอกบูลิวาร์ดพระราม9ศรีนครินทร์จาก SC Asset ครับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับLiving Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง